พบกับต้นอ้อภัททิมาโกมลบวรกุลกับรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้วัยเก่าแก่แล้วไม่แก่เลยค่ะเพราะว่าเราจะร่วมกันออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและใจเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินเทคโนโลยีต่างๆกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยเก่าค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้วัยเก่าได้ใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่านะคะอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องอะไรสามารถส่งมาแชร์กันแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะผ่านทางช่องทางนี้เลยค่ะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะแชร์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวต้นอ้อจะนำสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่พี่ๆวัยเก่าต้องการให้นำเสนอมานำเสนอให้นะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าการที่เราจะเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียง่ายมากขึ้นค่ะเพียงแค่เรามีอุปกรณ์สิ่งนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถเข้าถึงข่าวสารเข้าถึง Facebook สื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพี่ๆวัยเก่าบางท่านอาจจะมีกลุ่ม LINE ส่วนตัวมี Facebook ส่วนตัวแชร์ข้อมูลข่าวสารกันนะคะและเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมก็ได้เหมือนกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบผิดๆค่ะวันนี้เรามีข่าวปลอมเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาแบบผิดๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันในช่วงวัยเก่าเราเรื่องค่ะช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงความเชื่อผิดๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาค่ะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงสัสสิใหญ่สว่างหรือว่าคุณหมอฝ้ายจากสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะต้องบอกว่าในเรื่องของเฟคนิวส์นะคะหรือว่าความเชื่อผิดๆในการดูแลสุขภาพดวงตาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเราก็เห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าวัยเก่าไปเชื่อแล้วก็มาดูแลสุขภาพดวงตาแบบผิดๆก็อาจจะส่งผลเสียได้ในเรื่องของตาบอดบ้างหรือว่าทำให้สุขภาพดวงตาเนี่ยเสียไปวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลคนไข้มีคนไข้ที่มีความเชื่อผิดและมารับการรักษาบ้างไหมคะค่ะก็คือเรื่องอาหารเสริมหรือว่าเฟคนิวที่ตามอินเทอร์เน็ตนะคะที่ทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจผิดหรือว่าบางคนเนี่ยที่เคยเจอนะคะจากประสบการณ์ก็คือเป็นคนไข้ต้อหินอันนี้เป็นหมายถึงกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะคะก็คือเป็นคนไข้ต้อหินเนี่ยปกติต้อหินมันก็จะอาการน้อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราหยอดยาป้องกันลดความดันลูกตาเพื่อให้ขั้วประสาทตาไม่ถูกทำลายจากต้อหินใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอหยอดยาเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าลานสายตามันยังดีอยู่ค่ะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะฉันไม่อยากหยอดยาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไปเจออาหารเสริมในอินเทอร์เน็ตบอกว่ารักษาต้อหินได้ฉันเลิกใช้ยาเลยไปใช้ยาหยอดจากในอินเทอร์เน็ตนะคะปรากฏว่าพอมาอีกทีนึงตาข้างนึงเนี่ยลานสายตาแคบไปแล้วแปลว่าต้อหินทำลายไปแล้วข้างนึงนะคะถึงมาหาหมอว่าเอ๊ะมันเหมือนตามัวลงปรากฏว่าลานสายตาถูกทำลายจากต้อหินนะคะก็อันนี้มีความน่ากลัวเพราะว่าไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะเรื่องของต้อหินอันนี้อันตรายมากๆอันนี้คือเป็นเคสที่คุณหมอเคยรักษามาแล้วด้วยก็มีเรื่องของการมีความเชื่อผิดๆเยอะมากๆเลยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณหมอที่แบบเป็นความเชื่อผิดๆส่วนใหญ่ที่คนก็จะเชื่อแล้วก็เอามาดูแลสุขภาพดวงตาก็คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหยอดหรือว่ายากินค่ะนะคะก็อันเนี้ยเขาก็จะทำให้เขาอ่ะซื้อมาใช้ซึ่งถ้าสมมติว่ายาเนี้ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเป็นอาหารเสริมเนี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าความน่ากลัวก็คือการที่เขาใช้อาหารเสริมเหล่านั้นแล้วละทิ้งการรักษาที่ถูกต้องทำให้ตัวโรคดำเนินไปมากขึ้นอันนี้เป็นข้อที่อันตรายมากๆนอกจากเรื่องของอาหารเสริมที่คุณหมอพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นอ้อเคยได้ยินนะคะว่าอาหารเสริมช่วยรักษาต้อกระจกได้มีไหมคะก็คือปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอาหารเสริมหรือยาตัวไหนที่จะสลายต้อกระจกให้หายไปได้นะคะอาจจะมียาหยอดบางอย่างซึ่งมีงานวิจัยในกระต่ายนะคะแต่ยังไม่มีงานวิจัยในมนุษย์ค่ะแต่ส่วนยารับประทานหรือยาหยอดที่จะฉันเป็นต้อกระจกเลนส์ขุ่นอยู่ค่ะหยอดปุ๊บหายใสเนี่ยไม่มีแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็มีเห็นกันในท้องตลาดอยู่เหมือนกันนะคะอาหารเสริมช่วยรักษาต้อกระจกได้อย่างบางคนที่เป็นต้อกระจกอยู่เขาก็รู้สึกโอ้ไม่ต้องผ่าตัดนั้นก็ซื้อมากินแล้วก็
อาจจะไม่หายก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆค่ะรวมไปถึงเรื่องของการใช้นิ้วเพื่อที่จะนวดรอบๆดวงตาแล้วทำให้สายตาดีขึ้นจริงไหมคะอันนี้ก็ไม่จริงอีกเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วนวดรอบๆดวงตาเนี่ยสามารถทำได้นะคะเช่นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ว่ามีบางความเชื่อในหลายกลุ่มนะคะที่บอกว่านวดกดไปอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะคะที่บอกว่ากดดวงตาแล้วจะทำให้จับตาที่มองไม่เห็นกลับมามองเห็นเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็การนวดแบบนี้เนี่ยทำให้เป็นอันตรายด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทำร้ายดวงตาจากข้างนอกเช่นการที่เราเหมือนไปกดเนี่ยก็หนึ่งเลยก็ทำให้ดวงตาบาดเจ็บได้เลนตาเคลื่อนได้จอประสาทตามีปัญหาเกิดความดันลูกตาขึ้นเป็นต้อหินได้ด้วยค่ะซึ่งการกดแบบนี้เนี่ยก็ที่แชร์กันในไลน์กลุ่มเนี่ยไม่แนะนำค่ะและในเรื่องของการใช้ยาหยอดตานะคะอย่างบางคนนะคะใช้ยาหยอดตาแล้วก็ที่นิยมกันก็คือยาหยอดตานาโนยาหยอดตาธรรมดาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ต้องมียาหยอดตานาโนแก้ไขในเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวได้จริงไหมคะก็คือปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่สามารถแก้สายตาสั้นยาวได้นะคะก็จริงๆแล้วจากที่ไปรีวิวดูเนี่ยยาหยอดตามีงานวิจัยบางอย่างเช่นในทำในหมูที่เสียชีวิตแล้วนะคะในห้องทดลองก็พบว่าพอหยอดไปปุ๊บเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาได้บางส่วนแต่ว่าผลอยู่เพียงระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีงานศึกษาวิจัยทำในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เพราะฉะนั้นปัจจุบันยังไม่เชื่อยังไม่มีนะคะคือยาหยอดตาที่หยอดแล้วทำให้อาการสายตาสั้นสายตาเอียงเนี่ยหรือว่าสายตายาวดีขึ้นยังไม่มียังไม่มียังไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องของอันนี้คือแบบต้นอ้ออ่านอยู่ในรีวิวหรือในเฟคนิวเนี่ยยังตกใจเลยนะคะคือเรื่องของการใช้น้ำปัสสาวะมาหยอดตาแล้วทำให้อาการต้อกระจกสายตาสั้นสายตาเอียงดีขึ้นมีไหมคะอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะไม่จริงแล้วยังอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าผิวตาเราเนี่ยก็ย่อมมีสภาพความเป็นกรดด่างความเข้มข้นของน้ำตาอะไรต่างๆที่เป็นของผิวตาอยู่แล้วทีนี้การเอาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่น้ำตาเนี่ยไปหยอดก็เหมือนกับมีสารเคมีเข้าตานะคะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ผิวตาได้เกิดแผลได้หรือว่าถ้ามีเชื้อโรคนะคะก็เกิดการติดเชื้อจนถึงขั้นตาบอดได้เลยค่ะอันนี้มีความสำคัญมากแล้วก็อันตรายมากอันตรายมากนะคะและบางเฟกนิวค่ะก็จะมีบอกด้วยเหมือนกันว่าใช้น้ำปัสสาวะหยอดแล้วทำให้อาการปวดตาดีขึ้นอันนี้จริงไหมคะอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นการคิดไปเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ำปัสสาวะไม่น่ามีฤทธิ์ช่วยในการที่จะทำให้หายปวดตารวมถึงอันตรายด้วยนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่น้ำปัสสาวะนะคะในภาคอีสานมีเอาน้ำนมมาหยอด อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งหลายครั้งเพราะว่าคนไข้มีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนรุนแรงจากการเอาสิ่งที่ไม่สะอาดไปหยอดค่ะอันตรายมากๆจนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าอันเนี้ยจริงไหมเพราะอย่างบางคนนะคะเขาก็มีมารีวิวว่าเอ้ยอันนี้เราทำแล้วมันเห็นผลนะดีอะไรเงี้ยแล้วคนหลายคนเห็นรีวิวที่แบบอุ้ยเห็นผลก็อยากทำบ้างก็อาจจะเป็นความเชื่อผิดๆนะคะที่พอไปทำปุ๊บก็สุขภาพสายตาของเราก็อาจจะสูญเสียไปก็ได้เหมือนกันและอีกเรื่องคือเรื่องของการเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดนะคะเราก็จะได้ยินข่าวกันบ่อยๆเหมือนกันว่าถ้าเล่นในที่มืดเนี่ยก็ทำให้สุขภาพดวงตาของเราเสียไปแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเฟคนิวบอกว่าเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดจะทำให้เป็นมะเร็งที่ดวงตาแล้วทำให้ตาบอดได้จริงไหมคะอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมะเร็งที่จอประสาทตาเนี่ยมีหลายกลุ่มนะคะแต่ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมในเซลล์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นมือถือในที่มืดเลยแต่ว่าการเล่นมือถือในที่มืดอย่างที่คุณต้นอ้อมบอกเนี่ยก็ทำให้ไม่สบายตาได้จริงนะคะเพราะว่าหน้าจอมือถือนะคะมีความสว่างนะคะก็ลูม่านตาเราก็จะโหดเวลาเจอแสงสว่างนะคะในขณะที่อยู่ในห้องมืดเนี่ยรูม่านตาเราก็จะขยายเพื่อรับแสงทีนี้ถ้าเราเล่นมือถือสว่างอยู่ในห้องมืดรูม่านตาเราอาจจะหดสลับขยายหดสลับขยายเราก็จะไม่ค่อยสบายตาปวดตาได้ค่ะนี่ก็จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตามากกว่าแต่ถามว่ามันจะทำให้กลายเป็นมะเร็งไหมเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ด้วยตามทฤษฎีเนี่ยไม่น่าจะทำให้เกิดมะเร็งแล้วถ้าเราเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดไปนานๆจะทำให้ตาบอดได้ไหมคะก็อันนี้ก็ไม่จริงอีกเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีแค่อาการไม่สบายตาแต่ถ้าเราพัก
สายตานอนพักหรือว่ามองไปที่ไกลๆเนี่ยอาจจะดีขึ้นทำให้ถึงขั้นทำให้ตาบอดเพราะฉะนั้นนี่เวลาคนไปอ่านปุ๊บแล้วบอกว่าเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดทำให้ตาบอดได้คือไม่จริงไม่จริงอ่ะไม่จริงนะคะแต่ว่าอาจจะทำให้สูญเสียเรื่องของแบบความไม่สบายตาหรือว่าทำให้สายตาสั้นขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำใบมะขามค่ะตอนเราได้ยินว่าบางคนเนี่ยก็ใช้น้ำใบมะขามมาหยอดตาเพื่อจะแก้ไขเรื่องของอาการตาขุ่นมัวอันนี้แก้ไขได้ไหมคะก็คือเช่นเดียวกับน้ำปัสสาวะนะคะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังเป็นการเพิ่มอันตรายเข้าไปที่ผิวตาด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าค่ากรดด่าง pH osmolarity ของน้ำมะขามเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บรวมถึงถ้ามีเชื้อโรคอยู่เราเป็นการหยอดเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยอันตรายมากๆทำให้คนทำค่ะแล้วก็เรื่องของแผ่นปิดตาด้วยนะคะแผ่นปิดตาบอกว่าจะแก้ไขเรื่องของสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวต้อกระจกเนี่ยจริงไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีการรักษาด้วยการปิดตาในเด็กนะคะที่เป็นตาขี้เกียจอันนี้ก็จะช่วยในการปิดตาเพื่อกระตุ้นตาข้างที่ขี้เกียจในเด็กอายุต่ำกว่าประมาณ18นะคะให้ฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าสมมติในผู้ใหญ่เช่นวัยเก่าที่ดูรายการของเราเนี่ยหรือว่าท่านที่ไม่ได้เป็นตาขี้เกียจเนี่ยการปิดตาไม่ได้ช่วยในการรักษาสายตาสั้นยาวเอียงต้อกระจกเนี่ยไม่ช่วยคุณหมอคะแล้วถ้าวัยเก่าปวดตาจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดตาอาจจะเป็นปวดตาจากที่เราใช้สายตาเยอะเพ่งหน้าจอเยอะหรือว่าปวดตาเพราะเป็นโรคตาจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่ามีอาการปวดตาจากที่เราใช้สายตาเยอะเพ่งเยอะสัมพันธ์กับการใช้สายตาชัดเจนอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือการพักสายตาทุกครั้งที่เรามองใกล้นะคะ20วินาทีให้พักสายตาโดยการมองไกล20ฟุตเป็นระยะเวลา20วินาทีนะคะจำง่ายๆ20 20 20นะคะพักสายตาอันนี้ก็จะช่วยให้เราหายปวดตาจากการใช้สายตาเยอะในการช่องใกล้แต่ถ้าอีกกรณีนึงสมมุติบอกว่าโอ้ปวดตามากเลยทรมานมากยังไงก็ไม่หายไม่น่าใช่จากการใช้สายตาแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจากสาเหตุเช่นเป็นต้อกระจกสูบเป็นต้อหินหรือเปล่าเป็นตาอักเสบหรือเปล่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยก็แนะนำพบจักษุแพทย์เพราะจะมีการรักษาในแต่ละวิธีที่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูอาการแล้วว่าเราใช้สายตาเยอะไปก็ทำสูตร20 20 20แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องไปพบจักษุแพทย์นะคะอย่าไปทำอะไรที่เราไม่แน่ใจหรือว่าจักษุแพทย์ไม่ได้แนะนำค่ะเรื่องของ Fake News นะคะต้องบอกว่าเราก็อาจจะพบเจอได้บ่อยๆนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำวัยเก่าสักนิดนึงค่ะว่าควรจะรับข่าวสารอย่างไรให้ถูกต้องและแบบไหนที่เป็น Fake Newsก็คือสำหรับเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็อาจจะไม่มั่นใจว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเราก็ใช้การลองผิดลองถูกเพื่อที่จะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะแต่สำหรับดวงตาแล้วเนี่ยเนื่องจากเรามีตาแค่คู่เดียวคู่เดียวใช่ค่ะแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นไม่คุ้มเลยที่เราจะลองผิดลองถูกและสุดท้ายถ้าเราตาบอดไปไม่สามารถย้อนกลับคืนได้แล้วค่ะไม่แนะนำเลยค่ะอันตรายนะคะ ค่ะก็ต้องดูเรื่องของข่าวสารดูเรื่องของแหล่งที่มาต่างๆว่าเป็นแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำแนะนำจากจักษุแพทย์หรือไม่นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจเลยว่าอันเนี้ยเราทำได้ไหมเราก็ไม่ต้องเสี่ยงเอาดวงตาของเราเนี่ยไปทดสอบเองนะคะไปปรึกษาจักษุแพทย์เลยถ้าคุณผู้ชมมีอาการอะไรที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าจักษุแพทย์จะให้คำแนะนำได้ถูกต้องและก็ปลอดภัยกับสุขภาพดวงตาของเราด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างหรือว่าคุณหมอฝ้ายค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาเช็คอัพกันต่อเลยนะคะมาสังเกตสัญญาณเตือนไขมันพอกตับค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆนะคะไม่มีอาการแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่สังเกตความผิดปกติของตัวเราเองเลยอาจจะส่งผลเสียระยะยาวได้อาจจะเป็นมะเร็งตับหรือว่าตับแข็งได้ค่ะเราจะมีวิธีการสังเกตความผิดปกติของตัวเองอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะจริงๆแล้วในโรคไขมันพอกตับนะครับส่วนใหญ่ในระยะต้นเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรก็คือสังเกตจากปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับในบ้านเรานะครับก็คือเกิดจากการที่มีลักษณะของอ้วนลงพุงนะครับถ้าในผู้ชายเราวัดรอบพุงแล้วเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยของรอบพุงของเราเนี่ยเกิน90เซนในผู้ชายหรือ80เซนในผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีความเสี่ยงอ้วนลงพุงละ
ันที่2ฤดูดัชนีมวลกายก็ได้นะครับน้ำหนักหันด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยถ้าเกิด25 23ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องไขมันพอกตับนะครับอันที่3ก็คือว่าคนที่กินดื่มสุรานะครับเหล้าเบียร์ไวน์พวกนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมีไขมันพอกตับได้นั้นในระยะต้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการคนไข้ที่มาตรวจก็คืออาจจะเจอโดยบังเอิญหรือเกิดจากการที่เราตรวจสุขภาพเจอแล้วมีตับอักเสบเกิดขึ้นอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของอาการที่เราจะตรวจพบว่าคนไข้จะมาหาหมอปรึกษาเรื่องไขมันพอกตับพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอันที่1คนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับที่2ก็คือคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายอ้วนลงพุงนะครับอันที่3ก็คือว่าคนที่ทานอาหารประเภทไขมันสูงนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นอยู่ละอันสุดท้ายคนทั่วไปจะไม่รู้นะครับก็คือทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะครับเช่นของหวานน้ำผลไม้พวกนี้ก็เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดเรื่องไขมันก่อตับได้นะครับดูง่ายๆก่อนคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าอ้วนหรืออ้วนลงพุงเนี่ยเรามีความเสี่ยงเกือบทุกคนละนะครับเช็คง่ายๆคือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ที่เป็นเมตรนะครับแล้วดูซิว่าน้ำหนักส่วนสูงเราหรือ BMI ของเราเนี่ยดัชนีมวลกายเราเกิน23หรือไม่ถ้าเกิน23ไปแล้วเนี่ยเซลล์เริ่มเสี่ยงละอาจจะไปคุมอาหารออกกำลังกายก่อนเบื้องต้นอันที่2ก็คือวัดรอบพุงดูถ้าอ้วนลงพุงเมื่อไหร่นะครับในผู้ชายที่บอกเหมือนที่หมอบอกไปนะครับคือเกิน90เซนนะครับหรือผู้หญิงเกิน80เซนนั้นเสี่ยงละนะครับอันนี้เป็นการตรวจวัดง่ายๆสาเหตุพวกนี้คือมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในแนวก็คือตับอักเสบนะแล้วก็ตับแข็งพอตับแข็งก็เกิดมะเร็งตับจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยถ้าไม่นับสาเหตุจากพวกไวรัสหรือกินดื่มสุราเนี่ยสาเหตุไขมันก่อตับก็เป็นอันดับต้นๆที่ทำให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับการตรวจว่ามีไขมันก่อตับหรือไม่เนี่ยเราทำได้หลายวิธีนะครับในอดีตเนี่ยเราดูจากอัลตราซาวด์ว่ามีไขมันก่อตับหรือไม่โดยดูการที่มีลักษณะของความเข้มของอัลตราซาวด์บอกได้ว่ามากหรือน้อยเพียงแต่ค่อนข้างจะยากในการจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเรามีการตรวจวัดที่ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าไฟโบสแกนก็คือสามารถวัดได้ว่าปริมาณไขมันที่เกาะตับของเราเนี่ยมีอยู่มากหรือน้อยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อันที่2สําคัญยังสามารถวัดความเสี่ยงของตับแข็งได้ด้วยว่าเราที่มีไขมันเกาะตับเนี่ยตับยังดีอยู่หรือตับจะเริ่มมีความเสี่ยงตับแข็งแล้วซึ่งจะมีผลต่อการที่เราจะต้องรักษาหรือปฏิบัติตัวให้เข้มงวดมากขึ้นคือโรคไขมันเกาะตับเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนภัยเงียบนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับในคนที่มีโรคอ้วนอ้วนลงพุงหรือว่าพวกนี้มันจะมาคู่กับโรคอื่นนะครับก็คือโรคที่เบาหวานความดันไขมันนะครับพวกนี้ก็จะมีไขมันเกาะตับแทรกอยู่ด้วยนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราจะมาตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์หรือไฟโบสแกนเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นเนี่ยเรามีวิธีการรักษาหรือวิธีป้องกันก็ถ้าในคนที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับเราก็ควรทำยังไงบ้างอย่างน้อยคือว่าถ้าได้ตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็ตรวจคัดกรองในการเจาะเรืออัลตราซาวด์บ้างก็ยังดีแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสจะมาตรวจสุขภาพประจำปีนะครับมาตรวจปรึกษาแพทย์ทางเดินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจาะเรืออัลตราซาวด์หรือทำไฟโบสแกนเพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวโรคแล้วจะได้วางแผนการรักษาที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะตับแข็งหรือมะเร็งตับตามมาในอนาคตพี่ๆวัยเก่าคะการตรวจสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเช็คความผิดปกติในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีกันด้วยค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวกันแล้วนะคะน้องตั๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีกิจกรรมสนุกสนานให้ทำเยอะมากๆเลยจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะไปติดตามในช่วงเก่ายกกวนค่ะในช่วงเก่ายกกล้วยวันนี้ค่ะพามาสัมผัสกับบรรยากาศน้ำตกสะอาดธรรมชาติล้ำค่าซึ่งเป็นจุดเด่นของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะมีจุดไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวสำหรับวัยเก่าบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะธรรมชาติส
วยๆที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะคือจุดท่องเที่ยววังปาแงะค่ะอยู่ในตำบลพรมโลกนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวนะคะพี่สาวเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรมโลกค่ะเป็นคนในชุมชนค่ะเป็นคนในชุมชนเลยเกิดที่นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ อยากจะรู้ว่าที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนเด็ดๆต้องมาถามพี่สาวเลยจ้าอย่างในตำบลพรมโลกชุมชนนี้มีอะไรดีบ้างอะไรดีบ้างภูมิใจนำเสนอที่สุดก็คือน้ำตกพรมโลกค่ะน้ำตกพรมโลกจากเขาหลวงเนี่ยยอดเขาหลวงยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้นะคะเทือกเขานาสูงเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกพรมโลกและน้ำตกพรมโลกเรามีถึง50ชั้นนะคะใน50ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเนี่ยก็ประมาณแค่3ชั้นแต่ถ้าอยากได้แบบ50ชั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมที่แบบเดินขึ้นไปบนยอดอะค่ะ50ชั้นใครไหวไปเลยค่ะนู่นเลยจ้ายอดเขาตรงนู้นเลย2วันค่ะ2วัน50ชั้นใช่ค่ะแต่ว่ามันสวยมากนะคะก็ประมาณว่าแบบเป็นไม้ที่แบบไม้แคระแล้วก็หนาวแล้วก็มีตําหงอกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะนะคะอันนั้นคือน้ำตกพรมโลกอีกส่วนหนึ่งก็คือวัดพระเจ้าตากสินที่คนมาแล้วก็มาก็แบบมาพรมคีรีมาพรมโลกก็ต้องไปนะคะทำไมถึงวัดเขาขุนพนมที่ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าตากสินที่เราเชื่อว่าเราเองอะนะคะในคนในชุมชนเชื่อว่าพระเจ้าตากสินมาที่ประชาชนที่นี่ท่านมาอยู่ที่นี่ในบ้านปลายของชีวิตแล้วท่านมาใส่เสียเสียชีวิตที่นี่เป็นแบบถ้ำเป็นที่พำนักเป็นห้องโถงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้ค่ะที่นี่เพราะว่าน้ำดีอากาศดีน้ำใสขนาดนี้ดินดีนะคะผลไม้ที่นี่เลยอร่อยนะคะขึ้นชื่อเราทำสวนผลไม้หลักๆ ก็มีมังคุดกับทุเรียนล่ะค่ะเราเอาพืชผักผลไม้พวกนี้นะคะมาทำอาหารพื้นบ้านค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของชุมชนที่แบบทำกันอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ค่อนข้างขึ้นชื่อเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราก็ทำการท่องเที่ยวมายาวนานแล้วก็คนก็รู้จักพรมโลกแล้วก็รู้จักเรื่องของอาหารของพรมโลกค่ะผลไม้อร่อยน้ำตกสะอาดธรรมชาติล้ำค่าภูมิปัญญารวมถึงวัฒนธรรมของชาวบ้านก็ยังคงรักษาหลักไว้ด้วยใช่สามารถเข้ามาสัมผัสได้นะคะที่แน่ๆเลยตอนนี้ที่เรามาอยู่ตรงวังปังเนี่ยอากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแบบนี้ไหมคะใช่ทั้งปีค่ะทั้งปีวังปังเนี่ยถ้าในอดีตมันก็แค่แบบทางสำหรับข้ามระหว่างหมู่บ้านกับบ้านนี่เป็นทางผ่านเฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทำแบบถนนทำแบบสะพานเนี่ยมันไม่ได้เพราะน้ำมันจะแรงมากในช่วงน้ำแรงแบบสะพานพังทุกปีฉะนั้นก็จะเป็นฝ่ายน้ำล้นอย่างนี้นะคะน้ำก็จะข้ามผ่านได้เป็นฝ่ายน้ำล้นแต่ว่าพอมันอยู่ในชุมชนอย่างนี้นะคะคนก็มาเที่ยวกันมาเล่นกันแล้วก็มันไม่อันตรายด้วยถ้าไปน้ำตกเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบต้องระวังใช่ไหมคะเรื่องเด็กๆแต่ว่าถ้ามาที่นี่เห็นธรรมชาติอย่างนี้เล่นน้ำสะอาดอย่างนี้แล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วเด็กๆก็จะปลอดภัยด้วยค่ะเหมือนอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้คือฝ่ายน้ำล้นที่บอกว่าเป็นทางเชื่อมระหว่าง2ชุมชนเราก็จะนี่มีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็บรรยากาศคือเวลารถผ่านลำธารนะคะก็คือสามารถเนี่ยต้องเหยียบผ่านน้ำไปจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปรับเป็นพื้นที่เหมือนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่บริเวณที่สามารถเล่นน้ำได้ด้วยใช่ค่ะเล่นน้ำเด็กๆเล่นน้ำแล้วก็กลางคืนก็จะมีไฟอะไรเงี้ยก็ตอนกลางคืนก็ยังมีคนมาเล่นน้ำเลยค่ะก็สามารถทำกิจกรรมสำหรับครอบครัวหรือว่าสำหรับพี่ๆวัยเก่าตรงนี้เดินทางสะดวกมากนะคะคือรถเนี่ยสามารถมาจอดได้ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเดินลงมาแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้ได้เลยที่สำคัญคือเนี่ยปลาเยอะมากๆนี่คือปลาอะไรคะอันนี้คือปลาแงะหรือปลาพลวงค่ะลักษณะของมันก็คล้ายๆปลาแซลมอนนะคะคือต้องแบบไปบนน้ำตกแล้วไปขายไปวางคือว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ใช่ไปวางไข่ข้างบนแล้วก็เนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่จริงๆเป็นปลาที่ทานได้ค่ะแต่บริเวณนี้เราอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าเรามีปลานะแล้วปลาเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะคะจริงๆมันจะใหญ่ได้ขนาดเป็น10กิโลเลยแต่นี่มันน้ำตื้นแต่ว่าถ้าไปข้างบนเนี่ยก็จะมีปลาตัวใหญ่ค่ะแล้วเขาดูชินกับนักท่องเที่ยวนะคะคือสามารถมาให้อาหารปลาแบบเพลิดเพลินกับการโคลนนะคะแล้วก็ปลาก็มาลุมกันถ้าอย่างตรงวังปลาแงะเองเนี่ยเปิดวันไหนบ้างใครสามารถมาท่องเที่ยวได้ช่วงไหนบ้างตลอดค่ะยกเว้นช่วงที่น้ำป่าไหลหลากฝนตกน้ำรอเขาก็จะมีแบบคนที่เฝ้าระวังแล้วมาบอกว่าช่วงนี้เล่นไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะไหลน้ำจะน้ำป่านะคะค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบฤดูมรสุมที่แบบฝนตกหนักๆแล้วก็
น้ำป่าไหลหลากช่วงนั้นก็จะไม่ให้ลงเล่นค่ะค่ะงั้นพี่สาวช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าถ้าจะมาเที่ยวที่พรมโลกพรมคีรีมาเที่ยวช่วงไหนเดือนอะไรฤดูอะไรจะได้พบกับอะไรบ้างคะก็เอาช่วงที่แบบไม่มีมรสุมนะคะแล้วก็ให้ติดต่อมาล่วงหน้าเพราะว่าบางทีแบบบ้านท่านอาจจะไม่มีแต่ว่าที่นี่อาจจะฝนตกก็ได้แต่แนะนำว่าสิงหามาเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้ทั้งปีค่ะค่ะแบบได้อย่างนี้ฟินๆทั้งปีเราขับรถไปนิดนึงไปถึงน้ำตกเนี่ยอีก5กิโลไม่ถึง5กิโลนะตอนนี้ก็ประมาณ3กิโลเนี่ยเราก็จะแบบสัมผัสอากาศที่แบบเย็นเลยคือจากแบบเนี้ยร้อนๆก็จะไปเย็นเลยค่ะใครอยากพักผ่อนในบรรยากาศดีๆนะคะมีสายน้ำไหลนะคะแล้วก็มีลมพัดโชยเย็นๆอากาศบริสุทธิ์เนี่ยแนะนำเลยนะคะที่นี่เลยค่ะตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สาวมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่ได้ทั้งความรู้และก็สนุกสนานค่ะน่าประทับใจมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะคะผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv รวมไปถึงสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ